ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสายหวานเนี่ยแฮปปี้แน่นอนครับเพราะว่าคาเฟ่สุดคูลจากเชียงใหม่นะฮะที่บรรดาเหล่าบล็อกเกอร์ทั้งหลายนะครับไปรีวิวกันให้สนั่นเนี่ยเขามาเปิดสาขาที่กรุงเทพแล้วครับอย่างนี้นะฮะรายการอดเปรี้ยวกินหวานจะพลาดได้ยังไงล่ะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าร้านชีวิตชีวาเรียบร้อยแล้วนะครับขนมของที่นี่นะฮะจะอร่อยสมคำร่ำลือในโลกโซเชียลหรือเปล่านะฮะที่เขาบอกว่าอร่อยกันมากๆเนี่ยเข้าไปดูกันเลยฮะสายหวานทุกคนนะฮะมาที่ร้านชีวิตชีวาแล้วนะครับต้องสั่งเลยนะฮะเมนูแรกครับซอลตี้เอ็กนะครับกับดังโงแล้วก็จะเป็นคัสตาร์ดเบรดนะครับขนมปังของเขาเนี่ยที่บอกว่าเป็นคัสตาร์ดเบรดเนี่ยคือจะเป็นสไตล์ไต้หวันเลยก็จะมีแบบคัสตาร์ดเอาไปอบร้อนๆนะฮะซอลเต็ดเอ็กนะครับคือจะเป็นซอสไข่เค็มแบบไทยๆนะฮะราดอยู่บนขนมปังยังไม่พอฮะที่ชีวิตชีวาเขาจัดให้อีกดังโงแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับและเขากลัวเราจะไม่แบบว่าลูกเล่นไม่พอเขามีครัมเบิลโรยข้างบนด้วยขออนุญาตนะคุณผู้ชมเป็นตัวแทนจริงๆไม่ได้ทำหน้าที่เกินเลยเลยบอกได้เลยว่ามีความเหนียวนุ่มหนึบนะฮะแล้วตัวครัมเบิลของเขาเนี่ยกรอบร่วนๆมีรสเค็มนิดๆเดี๋ยวเรามาชิมตัวขนมปังที่เขาอบมาดีกว่าความหนาความนุ่มนะฮะสุดยอดอร่อยมากเลยอ่ะมันยิ่งกินยิ่งเพลินเพราะว่าขนมปังมันนุ่มๆนะฮะแล้วก็ตัวซอสไข่เค็มเนี่ยมันเค็มๆอีก2เมนูนะครับที่อยากให้สายหวานทุกคนนะครับมาสั่งกันนะครับที่ชีวิตชีวานะครับบิงซูซอสเต็ดเอ็กกับบัวลอยนะฮะก็คือเป็นบิงซูบัวลอยซอสไข่เค็มนั่นเองนะครับน่าทานมากๆเขาบอกว่าบิงซูเบสของเขาจะเป็นรสนมโอ้เข้าปากปุ๊บนี่ละลายหมดมีกลิ่นหอมนิดๆ นะฮะแล้วก็แบบมีความมันๆของซอสไข่เค็มถูกใจใช่เลยว้าวแนะนำเลยว่าราดซอสชุ่มๆฮะอร่อยมากแบบฟินจริงๆนี่ครับแล้วเราก็จะเจอตัวนี้โหดูเหมือนขุมทรัพย์นี่คือเนื้อมะพร้าวนะฮะที่เขาซ่อนไว้เยอะมากคือเนื้อมะพร้าวนะฮะพอมันอยู่ข้างใต้มันเหมือนโดนแช่แข็งนิดๆเวลาเราทานปุ๊บแบบมันเหมือนแบบเป็นเนื้อมะพร้าวที่เพิ่งแช่เย็นออกมาจากตู้เย็นเลยหอมอร่อยมากแล้วก็ยิ่งเคี้ยวยิ่งมันฮะและอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับกับเมนูมัทฉะทิรามิสุดังโงนะครับข้างใต้นะฮะเขาจะเป็นตัวกราโนล่าขยับขึ้นมาจะเป็นตัวบิงซูคล้ายๆกับอันนี้เลยเป็นบิงซูเบสนมแล้วข้างบนฮะก็จะเป็นครีมชีสจะเป็นคล้ายๆกับทิรามิสุที่มีหลายชั้นเนาะด้านบนฮะจะเป็นมัทฉะแล้วก็นี่เป็นดังโงเสียบไม้3เม็ดให้เราคือเครื่องแน่นมากฮะแล้วเขาอัดแน่นมากนะฮะพอเราตักขึ้นไปถึงลึกข้างใต้สุดนะฮะแล้วเอาขึ้นมาก็จะมีเครื่องครบหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีมัทฉะที่อยู่ด้านบนติดขึ้นมาด้วยเราชิมพร้อมๆกันเลยครับนอกเหนือจากตัวกราโนล่านะครับอันนี้เขายังมีพวกครัมเบิลด้วยเวลาเราทานเนี่ยพอตัวบิงซูมันละลายไปหมดปุ๊บเนี่ยมันจะยังมีแบบอะไรให้เราได้เคี้ยวดังกรึบๆอยู่ในปากอร่อยมากครีมชีสของเขาหอมมันเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นของมัทฉะหอมๆตอนปลายคือมันเหมือนเป็นบิงซูในเวอร์ชั่นที่เพิ่มลูกเล่นแล้วก็มีความเข้มข้นความอร่อยมากขึ้นด้วยใครเป็นสาวกบิงซูผมอยากให้ลองถ้วยนี้เลยนะฮะมาถึงเมนูเครื่องดื่มนะครับของร้านชีวิตชีวานะครับทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เลยนะฮะก็คือชีวาพาราไดซ์ครับสดชื่นมากมันมีกลิ่นของตัวเลมอนที่ชัดเจนแต่สุดท้ายเนี่ยพอเราซื้อขึ้นไปจนแบบว่าจะหมดแก้วแล้วมันจะมีกลิ่นของตัวที่เป็นใบมะกรูดพอมาอยู่ในเครื่องดื่มที่แบบหวานๆแบบนี้มันยิ่งสดชื่นขึ้นครับอ
สำหรับร้านชีวิตชีวาไฟดีเซิร์ตนะครับตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย5ครับหรือชั้นล่างของตึกสยามสแควร์วันนั่นเองครับสายหวานทุกคนห้ามพลาดนะครับช่วงหน้านะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับข้าวหลามเนี่ยเป็นของขวัญของฝากนะคุณผู้ชมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาข้าวหลามของเก่ามาพัฒนาเป็นข้าวหลามสีรุ้งช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนเข้าสู่เดือนแห่งเทศกาลแล้วสายหวานคนไหนที่กำลังมองหาเมนูที่เข้ากับบรรยากาศอยู่แล้วก็วันนี้เรามีเมนูคริสต์มาสเอแคลร์มาฝากครับวิธีการทำเอแคลร์ไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้เอแคลร์ที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานตามด้วยน้ำและเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์คนเร็วจนส่วนผสมร่อนออกจากภาชนะแล้วก็ปิดไฟครับจากนั้นเทส่วนผสมแป้งในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมแป้งอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยผงฟูตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องต่อมาตักส่วนผสมลงในถุงบีบใช้หัวบีบกลมบีบลงบนถาดอบเป็นแท่งยาว3นิ้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับจากนั้นมาทำไส้คัสตาร์ดวานิลากันต่อนะครับใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่เพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความอร่อยหอมนุ่มยาวนานตามด้วยเนยสดลงในหม้อตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเตรียมไว้เป็นไส้คัสตาร์ดแล้วก็จัดการบีบไส้คัสตาร์ดวานิลาให้เต็มนะครับขั้นตอนต่อไปเราทำรอยัลไอซิ่งกันนะครับผสมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำตาลไอซิ่งคนเข้าด้วยการเตรียมไว้จากนั้นตกแต่งด้านหน้าเอกแคลร์ด้วยรอยัลไอซิ่งและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเท่านี้ก็มีความสุขในวันหยุดแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ